นี้ชาวเขาบนดอยสูงในภาคเหนือต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องอีกครั้งขณะที่ระยะนี้นะครับขึ้นลมในอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่ชาวประมงต้องหยุดการออกเรืออีกครั้งครับนี่คือสภาพความเสียหายบริเวณชายหาดชลาทัศน์และหาดสบิลาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถูกคลื่นในทะเลที่สูงกว่า3เมตรเข้าถล่มเจ้าหน้าที่ต้องเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำในระยะนี้ขณะที่ชาวประมงก็ต้องหยุดออกเรืออีกครั้งเป็นรอบที่4ของเดือนนี้เพื่อหลบมรสุมทำให้ขาดแคลนรายได้ต่อเนื่องหลายวันครับด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาก็เตือนคลื่นลมในอ่าวไทยนะคะว่าจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรในระยะนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและควรระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนที่ภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นระลอกใหม่ครับเช่นในพื้นที่เชียงรายอุณหภูมิลดลงวันนี้วัดได้17องศาเซลเซียสส่วนตามยอดดอยอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบนดอยผาฮี้ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายนะครับแนวตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเมียนมาอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกหนาปกคลุมเป็นวันที่2ชาวบ้านทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุต้องก่อกองไฟเพื่อผิงคลายหนาวและก็สวมเสื้อผ้ากันหนาวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายครับ